มาแล้วครับขบวน559นะครับวันนี้ได้ QSY 5240หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวมาคอยดูกันนะครับวันนี้ก็ยาวนะครับขบวน559ยาว411เมตรนะครับวันนี้ยาวกว่าตอง5นิดหน่อยนะครับตอง5นี่ยาว403เมตรนะครับตามหลัง431ไปนะครับขบวน559วันนี้ช้ามาช้านะครับช้าประมาณ653นาทีนะครับวันนี้559นี่ไม่ค่อยจะได้ถ่ายนะครับถ้าไม่มาสายเพราะว่ามาดึกนะครับเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนทางวิ่งที่บ้านแฮดนะครับวันนี้เพราะว่าทางช่วงบ้านแฮดท่าพระสุดนะครับวิ่งได้ทางเดียวนะครับคือทางล่องนะครับทางขึ้นวิ่งไม่ได้นะครับช่วงบ้านแฮดท่าพระนะครับบวน559นะครับตัวสินค้าก็น่าจะมีเท่านี้นะครับแล้วก็มีตอนเย็นนะครับมีตอนเย็น517วันนี้ก็ออกเร็วอยู่นะครับช้าแค่25นาทีก็น่าจะไม่มืดนะครับส่วนรถแก๊สรถน้ำมันไม่มีนะครับวันนี้พรุ่งนี้น่าจะมีนะครับรถน้ำมัน